นี้จะถูกสูบขึ้นมาพักไว้ที่บ่อนี้เพื่อส่งน้ำให้กับรถน้ำสาของเราตอนนี้มีรถอยู่4คันนะคะที่มารับน้ำสามีรถของผู้รับเหมาจะเป็นถังที่มารับเอาเองนะคะแล้วก็จะมีรถของบริษัทขอนแก่นแอลกอฮอล์จะน้ำสาฟรีอะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะตามไปดูกันว่าเขาส่งน้ำกันที่ทุ่งใหญ่กันนะคะอำเภอกระนวลค่ะหน่อยครับไปอยู่บ้านน้องเองเป่งตำบลบ้านฝางอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นมา20ไร่ครับครับแล้ววันนี้คือเอาน้ำซามาลงใช่ไหมครับครับผมทำไมถึงเอามาลงอะครับคือดินเสื่อมคุณภาพครับอ้อยไม่ได้อ้อยเยอะต่อตันได้เฉลี่ยแต่ก่อนประมาณ10ถึง15ไร่ถึง10ถึง15ตันอันนี้คือก่อนใช้น้ำซาใช่ไหมครับครับแล้วหลังใช้อะครับหลังใช้ประมาณ18 20ตันครับ8ถึง20ตันก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ5ตันนะครับครับผมเราใส่ปุ๋ยก็ใส่ประมาณไร่ละ2กระสอบเป็นใส่เหมือนลดต้นทุนผลิตเท่าเดิมที่ว่าประมาณเกือบ20ตันครับต่อไร่ก็สรุปเหมือนลดต้นทุนไปประมาณครึ่งนึงใช่ไหมครับสาครับที่เข้ามาถ่ายลงบนไร่อ้อยของเกษตรกรครับก็จะมีพนักงานขับรถนะครับเขาก็จะบอกว่าให้รถไปตรงไหนกันมั่งแล้วคันนี้เพิ่งออกมาคือให้น้ำสาหมดแล้วนะครับนี่เขากำลังเปิดท่อนะครับให้น้ำสาไหลลงไร่อ้อยครับออกมาแล้วครับเยอะมากเลยครับเขาก็จะใช้รถแล้วก็เทน้ำสาราดลงไร่อ้อยให้ทั่วครับนายปราโมทกองทองนะครับอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลนะครับอำเภอน้ำพองแหล่งท่องเที่ยวงูจงอ่างนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมมาทำอ้อยนะฮะสมัยแรกก็ทำแค่100ตันนะครับหลังจากนั้นก็ตอนนั้นก็ใช้ปุ๋ยเคมีพอดีก็มาใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับอย่างแปลงนี้ผมพามาดูเนี่ยผมใช้อินทรีย์ไร่ละ5กระสอบโดยเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับคือการใช้เนี่ยก่อนที่เราจะผมใช้เครื่องปลูกนะครับแปลงนี้ใช้เครื่องปลูกเราจะเอาปุ๋ยนี่หว่านที่ตรงนี้ก่อนหว่านแล้วเราก็ใช้โรตารี่มาตีแล้วเราใช้เครื่องปลูกนะครับใช้เครื่องปลูกพอปลูกเสร็จผมไม่ได้เอาหญ้าเลยครับใช้ยาคุมครั้งเดียวนะครับเนี่ยอ้อยแปลงนี้ผมปลูกประมาณไอ้ปลายเดือนธันวานะครับก็คงไม่กี่เดือนฮะไม่กี่เดือนเป็นอ้อยพันธุ์ขอนแก่น3เนี่ยอย่างผมดูประเมินดูเนี่ยไร่นึงก็คงไม่ต่ำกว่า18ตันขึ้นนะครับ18ตันขึ้นเดี๋ยวนี้มาให้ผมไล่ละ 20,000 ผมยังไม่ขายเลยนะครับเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้พอชาวไร่ในเขตพื้นที่มาดูผมปลูกแล้วเขาไม่อยากใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเพราะต้นทุนมันสูงส่วนใหญ่ผมใช้เนี่ยปุ๋ยโลกสดใสนะครับโลกสดใสแต่ก่อนเป็นโลกยิ้มตอนนี้ก็ทางบริษัทปุ๋ยก็เลยมาใช้เป็นลูกสดใสนะครับก็ไล่ละ5กระสอบนะครับแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าด้วยเพราะที่ตรงนี้มันพอดีตอนที่จะแต่งหน้าดินมันหลวมรถไถเข้าไถไม่ได้ก็เลยเท่าทุกวันนี้เลยคือใช้ปุ๋ย5สอบแล้วจบจนจะถึงตัดนะฮะจนจะถึงตัดคือแต่งหน้าตอนที่อ้อยมันขึ้นขนาดรุ่นใช่ไหมครับ
เราจะต้องมีการแต่งหน้าส่วนใหญ่ชาวไร่เขาจะใช้เคมีเคมีมาใส่คือไร่นึงก็ประมาณไอ้25กิโลเขาเรียกแต่งหน้านะครับเนี่ยมาดูนะอันนี้เป็นอ้อยเคมีคือเขาไม่ใช้อินทรีย์เลยนะฮะเป็นพันไอ้8892การแตกกอก็ไม่ดีนะครับการแตกกอไม่ดีผมตามพามาดูอ้อยต่อฮะอ้อยต่อ1นะครับอ้อยต่อ1เนี่ยใช้อินทรีย์นะครับใช้อินทรีย์เห็นไหมฮะลำแตกต่างกับแปลงตรงข้ามนะครับพันขอนแก่น3เหมือนกันผมว่าเฉลี่ยเนี่ยไม่ต่ำกว่า18ตันขึ้นต่อไร่ตีต่ำๆนะครับแล้วอยากจะขอฝากนะว่าต่อไปเนี่ยต่อไปเราจะมีอ้อยอินทรีย์นะครับเพราะเดี๋ยวนี้ในเขตอำเภอน้ำพองที่ผมรับไปหาชาวไร่มาดูเนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้กำลังจัดหันมาใช้อินทรีย์โลกสดใสของเรานะครับครับผมนายบุญเทื่องพ่อมน้ำครับบ้านดงกลางตำบลดงสมบูรณ์อำเภอทาคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตะกอนผมให้แปลงนี่ก็ใส่พวกปุ๋ยอันเคมีมีแต่ใส่ปุ๋ยเคมีแต่ว่าต้นก็แค่แก่นบ่อันนั้นเท่าไหร่ที่นี่ก็เลยหันมาทั้งโรงงานต่างๆขอนแก่นเพิ่นผลิตปุ๋ยที่แรกก็ว่าโลกยิ้มเนาะบัดนี้ก็มาเปลี่ยนชื่อโลกสดใสพอแท้งไปก็เก่าล่ะครับเดี๋ยวนี้ก็ได้เบื้องต้นอย่างของผมเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่ามันแตกสาดแตกหยังมันบ่คือเก่ามันสมบูรณ์ก็เก่าแล้วก็ใบก็บ่อยากล้นพุ่นน่ะรู้ว่ามันดีขึ้นก็เก่าอยู่เพราะว่าผมใส่นี่บ่ได้ถึง5ศอกซ้ําต่อไร่นึงคือสรุปให้ฟังคือแตกต่างกันอยู่ดินจังซี่มันก็เฮาเหยียบเฮาหยังไปจังซี่ทั้งที่ความชื้นยังบ่ทันมีนี่มันจะแรงเนาะแม่นบ่ฝนบ่ทันได้ตกใส่อยู่ช่วงนี้เนาะคันฝนตกใส่นี่เฮาสิย่างแถวนี้มันสิลมแล้วก็ดินมันก็สิเป็นร่วนซุ้ยแต่เฮายําอยู่เดี๋ยวนี้ดินมันก็ยังนิ่มๆอยู่ยังนิ่มๆยังลมๆอยู่แต่มากันผิวอย่างต้นอย่างน้ำอย่างมันก็บ่คือเก่ามันก็ไหลแห้งกว่าเก่าก็พอตะกี้ตะกอนอยู่แต่จะมาใส่ปุ๋ยโลกสดใสนี่ผสมไปเส้นน้ำอย่างเฮาเด้ความเข้มข้นน้ำอย่างความเข้มข้นน้ำอย่างไงเขาก็พวกที่เขาเจ้ามาซื้อเนาะพวกสหกรณ์เขาเจ้าซื้อว่าเขาก็ว่าน้ำอย่างนี่มันดีมันสีมันแบบว่าความเข้มข้นดีกว่าสูงสุดอันอยู่ถึงว่าเขาเจ้าว่าดีกว่าส่วนจังล่ำต้นล่ำหยังสิมันเกิดดีมันแตกบ่มีโรคเนาะบ่มีโรคมีหยังต้านทานต่อโรคได้เพราะว่ามันสมบูรณ์มันก็ต้านทานต่อโรคได้ความบางอย่างก็ดีขึ้นมันเข้มข้นขึ้นครับในวันนี้นะครับก็ได้ออกมาพูดคุยกับเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยตาโลกสดใสนะครับก็คือเป็นของกำนันแขมนะครับอยู่ที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาดูแปลงนะครับคุณลุงครับอันนี้ข้าวพันธุ์อะไรครับข้าวพันธุ์มะลิ105ครับอ๋อแล้วครับแล้วปลูกมาได้กี่เดือนแล้วครับปลูกประมาณวันที่จะได้พันธุ์อะไรก่อน105อ๋อเดือนมิถุนาใช่ไหมครับมิถุนาแล้วไอ้ตรงนี้นี่คือใช้ปุ๋ยเราในช่วงไหนครับขั้นแรกขั้นตอนแรกก่อนจะใช้ก่อนจะให้ผมก็ใส่รองพื้นก่อนใส่รองพื้นแล้วใส่กบครับผมที่แรกนี่คือดินมันสิแข็งกระด้างครับนี่ก่อนจะใส่ก็หน้าแปลงมันใส่ใจอินเช่นนี้มาตลอดพอดีได้ยินข่าวว่าโรงงานปุ๋ยโรคยิมว่าโรคสดใสห้องโยกไก่ก็เลยเริ่มใส่มากเพิ่นให้น้ำซ่ามาที่แรกเลยเห็นผลน้ำซ่าก็เลยติดตามพวกที่เป็นปุ๋ยมาใส่ตะกอนดินของผมนี่สิแข็งลงใส่ลงเท่าไรบาดนี้พอใส่โรคสดใส่โรคยิ้มลงไปแล้วคือดินมันสิใส่ลงเท่าบ่ได้ลงไปบ่ได้พอดินสิล่มถ้าเป็นดินล่มดินร่วนก็จะไปอ๋อก็คือทําให้ดินร่วนร่วนซุยมากขึ้นใช่มั้ยครับมีสารอาหารเข้ามามากขึ้นครับครับผมแล้วคือดีกว่าตอนที่ไม่ใช้ใช่มั้ยครับโอ้ดีกันคล้ายไกลเติบครับไกลกันเติบผลผลิตก็ได้หลายกว่ากันอีกอ๋อธรรมดานี่ได้กี่ตันนะฮะตะกอนนั่นเขาผมใส่นี่มันบ่ถึงไรละตันแม่ตอนนี้มันใส่ไรละตันเลยยื่นตันขั้วซ้ำต
ตันตันหนึ่งตันฟองร้อยกิโลอยู่ครับผมครับปุ๋ยโลกสดใสผมพอใจมากครับเพราะว่าเสร็จแล้วผลผลิตสูงแล้วก็ดินถ้าเป็นดินร่วนซุ้ยโลกมองว่ามาไกลมาไกลไกลเลยครับ